ครับสวัสดีครับวันนี้เกษตรวิถีชาวบ้านนะครับจะทําน้ําหมักเปลือกสับปะรดนะครับหลายๆท่านซื้อสับปะรดมาแล้วนะครับซื้อมารับทานเมื่อรับทานแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เหลือคือเปลือกนะครับส่วนใหญ่เราก็จะทิ้งนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ทิ้งนะครับอันนี้ก็เป็นเปลือกสับปะรดที่เราได้หั่นเก็บไว้แล้วนะครับหั่นเก็บไว้แล้วเปลือกสับปะรดนั้นจะทําเป็นน้ําหมักนะครับก็จะกลายเป็นน้ําหมัก EM ได้ไว้เป็นหัวเชื้อกระตุ้นได้นะครับแล้วก็สามารถนำมาลดต้นไม้เร่งรากบำรุงต้นนะครับนี่ก็เป็นการนำสิ่งที่วัสดุเหลือใช้เอามาใช้ประโยชน์นะครับส่วนผสมก็ไม่ยากครับมีน้ำซาวข้าวนะครับซึ่งปกติเราก็ซาวข้าวทุกวันนะครับรับทานข้าวทุกวันแล้วก็หุงข้าวแล้วก็ซาวน้ำทิ้งแต่ว่าอันนี้เราจะมาใช้ประโยชน์นะครับมาทำน้ำหมักสับปะรดนะครับส่วนหนึ่งที่ขาดได้ก็คือกากน้ำตาลนะครับถ้าเราไม่มีกากน้ำตาลทำได้ไหมได้ครับก็คือใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับก็ย้ำว่าต้องเป็นน้ำตาลทรายแดงที่ยังไม่มีการฟอกขาวนะครับก็ทำไม่ยากครับเพียงแค่เราเอาเปลือกสับปะรดที่เราหั่นไว้แล้วนะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆได้ดีครับได้ยินดีเนื่องจากว่ามันจะทำให้ย่อยสลายได้ง่ายนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในขวดโหลนะครับเรามีน้อยเราก็ทำน้อยครับเราก็รับประทานสับปะรดนะครับซื้อมานะครับซื้อมาแบบปอกเองหรือถ้าซื้อแบบที่เขาบอกให้ก็อาจจะไม่มีเปลือกเราซื้อเปลือกมาซื้อมาแบบปอกเองนะครับอันนี้ก็จะมีคุณค่าทางสารมากมายนะครับในเปลือกสับปะรดนี่เราก็เป็นทําแบบบ้านๆนะครับเราไม่ได้เป็นเกษตรกรนะครับเราก็อยู่ในครอบครัวเล็กๆนะครับอยู่ในเมืองนะครับแต่ว่าเราเห็นว่าทุกวันที่เรารับประทานอาหารนะครับเราก็จะมีเศษอาหารทิ้งก็ต้องเป็นภาระหน้าที่ของคนเก็บขยะนะครับแต่เราก็ช่วยกันเห็นแล้วเขาเก็บทุกวันนั่นเองเอ๊ะเราคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมีประโยชน์อะไรได้บ้างเราก็เลยไปศึกษาดูนะครับเซิร์ช Google ดูว่ามีคนเขาทำน้ำหมักมะนาวเปลือกส้มเปลือกมะนาวเปลือกสับปะรดนะครับเราก็เลยลองมาทำทดลองดูบ้างนะครับก็ทดลองไปแล้วรอบนึงนะครับนะครับใช้หมดไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรอบที่2ก็เลยมาทําการถ่ายทําให้ท่านดูนะครับว่าจริงๆแล้วของที่เหลือใช้เนี่ยก็มีประโยชน์นะครับนําไปลดต้นไม้ได้นะครับบํารุงพืชบํารุงรากนะครับก็กอกลงไปในโหลแบบนี้นะครับกอกให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ตักน้ำซาวข้าวใส่ลงไปครับครับตักน้ำซาวข้าวใส่ลงไปให้ท่วมนะครับให้ท่วมนะครับให้ท่วมนะครับจากนั้นเราก็ใช้กากน้ำตาลนะครับประมาณ1แก้วนะเราก็แทวิธีดินเราก็กะประมาณเอานะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนะครับจากนั้นเราก็หาอะไรมาคนนะครับแล้วก็หาอะไรมาคนนะเราพอดีเรามีนี่อยู่นะครับอาจจะใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับคนนะครับคนไว้นะครับคนให้ทั่วนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับน้ำหมักเปลือกสับปะรดนะครับอันนี้นะครับเป็นของที่มีคุณค่ามากนะครับจากนั้นเราก็ใส่ปิดฝาขวดฝาหนึ่งไว้นะครับฝาโหลไว้นะครับไม่ใช่ฝาขวดครับฝาโหลไว้แล้วหมักไว้1เดือนนะครับหลังจาก1เดือนแล้วน้ำสับปะรดนี้ก็จะกลายเป็น EM ได้นะครับเอาไว้เป็นสารตั้งต้นในการทำปุ๋ยต่างๆอีกมากมายนะครับ
หรือว่าเราจะเอามาผสมน้ำลดต้นมะลดต้นไม้นะครับบำรุงต้นบำรุงรากนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นการทำน้ำหมักสับปะรดให้ท่านทราบนะครับสวัสดีครับ